จัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนการอบรมโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนในภาคเหนือตอนบนด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่มูลค่าของผลิตภัณฑ์มุ่งพัฒนาทักษะองค์ความรู้ศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมืองที่มีความแตกต่างและโดดเด่นตามความต้องการของตลาดในยุค New Normalโดยมีศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมืองสำหรับตลาดในยุค New Normal ผ่านโครงการโคยูริโปรเจกต์2021ณห้องประชุมโพธิพุทธชั้น4อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตำบลช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ศาสตราจารย์ดร.อเนกกล่าวว่าโครงการโคโยริโปรเจกต์2021สะท้อนให้เห็นถึงอุตสาหกรรมญี่ปุ่นที่เกิดจากความเป็นเลิศของงานหัตถกรรมที่ประเทศไทยได้นำมาประยุกต์ใช้ด้วยการรวบรวมเรื่องราวทางวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นมาผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาตินับว่าเป็นการยกระดับงานหัตถศิลป์ของประเทศให้เป็นที่ต้องการของตลาดและยังได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได้เป็นอย่างดีพอเข้ามาฟังเรื่องโคโยริที่มทร.ล้านนานะครับซึ่งก็น่ายินดีที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยนะครับเป็นงานศิลปะที่ส่งเสริมให้มิตรภาพระหว่างประเทศเจริญงอกงามด้วยนะครับแต่นี้มันเป็นการทูตแบบแนวประชาชนนะครับไม่ใช่การทูตแบบที่เป็นทางการมันเป็นความช่วยเหลือความสนิทสนมแล้วก็ความใกล้ชิดของสองวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมศิลปะแบบญี่ปุ่นกับวัฒนธรรมศิลปะพื้นบ้านแบบล้านนานะครับก็ทำกันได้ดีนะครับเราก็ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆของญี่ปุ่นซึ่งประสบความสำเร็จในการเอาของโบราณมารับใช้ปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับโคยูริโปรเจกต์2021เป็นโครงการที่วช.ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดการอบรมในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาแพร่และจังหวัดน่านเพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการหัตถกรรมพื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนบนให้มีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมืองให้มีความโดดเด่นตรงตามความต้องการของตลาดในยุค New Normalโดยมุ่งเน้นการพัฒนา4ด้านคือด้านผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการด้านการตลาดด้านการสร้างแบรนด์และการสร้างเครือข่ายซึ่งจะคำนึงถึงมิติการพัฒนาทั้งด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากรากฐานทางวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบนมุ่งเน้นที่จังหวัดรองได้แก่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนพะเยาแพร่น่านเชียงใหม่เชียงรายให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้อย่างร่วมสมัยและเกิดพลังขับเคลื่อนการพัฒนาภายในท้องถิ่น